จาตุรนอดีตสอนตื่นเต้นทักษิณกลับบ้านชื่ออยากมาเลี้ยงหลานไม่กระทบพอทอจาตุรนอดีตสอนตื่นเต้นทักษิณเตรียมกลับไทยยันไม่มีใครในพรรคทราบมาก่อนเชื่อต้องการกลับมาเลี้ยงหลานมั่นใจไม่กระทบเพื่อไทยเมื่อเวลา 13 นาฬิกาวันที่26กรกฎาคม2566ที่รัฐสภานายจาตุรนฉายแสงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีส.แพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีระบุนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับประเทศไทยในวันที่10สิงหาคมว่ายังไม่ทราบข้อมูลเพิ่งรู้จากสื่อเหมือนกันเท่าที่ทราบนายทักษิณเคยพูดไว้ว่าจะไม่มีอะไรมาเกี่ยวกับพรรคส่วนจะกลับเมื่อไหร่และอย่างไรในพรรคเราไม่ทราบมาก่อนเมื่อถามว่าในที่ประชุมพรรคเพื่อไทยวันนี้วันที่26กรกฎาคมจะคุยเรื่องดังกล่าวกันหรือไม่นายจาตุรนกล่าวว่าไม่ทราบแต่อาจจะมีคนสอบถามแลกเปลี่ยนกันบ้างเมื่อถามว่าตื่นเต้นหรือไม่ที่นายทักษิณจะกลับไทยนายจาตุรนกล่าวว่าก็ตื่นเต้นส่วนจะไปรอต้อนรับหรือไม่นั้นในพรรคยังไม่ได้คุยกันเลยผู้สื่อข่าวถามว่าพรรคเพื่อไทยมีการพูดคุยเรื่องการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแล้วหรือยังนายจาตุรนกล่าวว่ายังไม่ได้พูดคุยกันแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเหมือนจะสรุปกันแล้วแต่เข้าใจว่ายังไม่เป็นทางการหลังจากนั้นก็ไม่เห็นมีการประกาศอย่างเป็นทางการด้านนายอดิศรเพียงเกตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าทราบจากนางสาวแพทองธารจึงยินดีต้อนรับนายทักษิณกลับบ้านพร้อมอวยพรวันเกิดนายทักษิณในวันคล้ายวันเกิดวันนี้วันที่26กรกฎาคมซึ่งทราบว่าที่นายทักษิณเดินทางกลับครั้งนี้เพื่อต้องการไปรับส่งหลานไปโรงเรียนและเห็นว่านายทักษิณเป็นคนไทยคนหนึ่งที่ถูกกระทำและเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีที่สร้างคุณปรการให้กับประชาชนมากมายโดยเฉพาะนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคส่วนการกลับมาของนายทักษิณจะส่งผลต่อพรรคเพื่อไทยหรือไม่นายอดิศรกล่าวว่ามั่นใจว่าไม่มีเพราะนายทักษิณเป็นที่เคารพนับถือของคนในพรรคอยู่แล้วส่วนกลับมาแล้วต้องรับโทษอย่างไรนั้นตนไม่ทราบขั้นตอนแต่เห็นว่านายทักษิณเป็นคนไทยคนหนึ่งที่มีสิทธิ์กลับมาบ้านเมืองและเชื่อว่าทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายไอรักชนกโวยถูกลูกน้องที่วันขู่ทำร้ายร่างกายชี้ถ้าคนรอบตัวเป็นแบบนี้น่าห่วงไอรักชนกแท็กถึงที่วันหลังโดนขู่ทำร้ายร่างกายเอาชีวิตบอกถ้าคนรอบตัวเป็นแบบนี้ไม่ห้ามไม่เตือนน่าห่วงจะถูกเข้าใจผิดลั่นถ้าเป็นอะไรขอฟ้องประชาชนวันที่25กรกฎาคม2566จากกรณีนางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.กทม.พรรคก้าวไกลแท็กเฟซบุ๊กถามนายวันอยู่บำรุงอดีตส.กทม.พรรคเพื่อไทยทำไมลูกน้องที่ชอบมีปัญหากับหนูหลังถูกโพสต์ภาพนั่งในสภาแถมเหมือนถ่ายจากฝั่งที่นั่งส.ส.พลังประชารัฐนั้นนางสาวรักชนกโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าล่าสุดคือมีทักมาขู่ทำร้ายร่างกายและเอาชีวิตแล้วค่ะถ้าไอและทีมงานเป็นอะไรไปก็ขอฟ้องประชาชนไว้ตรงนี้เลยนะคะใครๆก็บอกว่าพี่วันเป็นคนดีเป็นคนน่ารักเป็นที่พึ่งของประชาชนเสมอมาแต่ถ้าคนรอบตัวยังเป็นแบบนี้อยู่แล้วไม่ห้ามไม่ตักเตือนกันเลยไอ้ว่าน่าเป็นห่วงมากๆว่าพี่จะถูกเข้าใจผิดนะคะบทบรรณาธิการแก้ภัยตุนลงทุนข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลท.
ระบุว่าในช่วง15เดือนที่ผ่านมามีประชาชนจำนวนมากสูญเสียเงินรวมกันมากกว่า 11,500 ล้านบาทจากกลุ่มมิจฉาชีพชักชวนลงทุนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการแอบอ้างองค์กรชื่อภาพของผู้บริหารหลายหน่วยงานรวมทั้งบุคคลมีชื่อเสียงเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือหลอกลวงให้ลงทุนสร้างความเสียหายแก่ประชาชนส่งผลกระทบเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้างตลท.จึงร่วมกับหลายหน่วยงานทั้งภาคตลาดทุนองค์กรธุรกิจหน่วยงานรัฐศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยจัดทำโครงการร่วมมือจับการปลอมหลอกลงทุนเพื่อลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมจากภัยมิจฉาชีพออนไลน์ตลท.ระบุว่าโครงการความร่วมมือนี้จะมีขั้นตอนในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆทำได้ง่ายขึ้นและจะทำให้เป็นมาตรฐานในอนาคตที่จะตรวจสอบชี้นำและนำไปสู่การลงโทษผู้กระทำความผิดได้รวดเร็วขึ้นเชื่อว่าจะป้องกันและแก้ปัญหาครบวงจรขณะเดียวกันสภาธุรกิจตลาดทุนไทยก็หวั่นเกรงปัญหานี้จะลุกลามขึ้นเรื่อยๆจึงเตรียมเสนอกระทรวงดิจิทัลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการกำหนดกระบวนการแจ้งเตือนแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆโดยหากมีการหลอกลวงเกิดขึ้นและแพลตฟอร์มยังคงปล่อยให้มีการโฆษณาเกิดขึ้นต่อไปจะถือว่าแพลตฟอร์มนั้นๆสมรู้ร่วมคิดและเอาผิดตามกฎหมายได้เพราะถือว่าแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆได้รับค่าโฆษณาซึ่งเป็นช่องทางสำคัญในการหลอกลวงประชาชนนับเป็นเรื่องดีที่ภาคตลาดทุนองค์กรธุรกิจต่างๆเตรียมร่วมกับหน่วยงานรัฐอาทิกระทรวงดิจิทัลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อวางระบบและขั้นตอนตรวจสอบป้องกันภัยหลอกลวงลงทุนและล่อลวงอื่นๆทางออนไลน์ปัจจุบันปัญหาลุกลามขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากประชาชนแทบทุกคนต้องเกี่ยวข้องกับโซเชียลมีเดียการทำธุรกรรมออนไลน์ต่างๆซึ่งเป็นไปตามยุคสมัยแต่ในขณะเดียวกันก็สุ่มเสี่ยงตกเป็นเหยื่อแก๊งมิจฉาชีพแม้จะติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุได้มากมายแต่ก็ปลายเหตุโดยเฉพาะกระทรวงดิจิทัลซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้วางระบบตรวจสอบและป้องกันภัยออนไลน์ดังกล่าวได้ดีพออย่างจริงจังแล้วหรือไม่เพราะที่ผ่านมาเกิดคำถามและข้อละหลวงที่สำคัญต้องไม่ควรมุ่งเน้นตรวจสอบหรือจับผิดกลุ่มคนเห็นต่างและฝ่ายตรงข้ามทางการเมือง